อาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่ายกสูงอยู่ที่ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตามลำพังมาเป็น10ปีโดยไม่ได้รับการดูแลจากใครเท่าที่ควรสภาพความเป็นอยู่ช่วงที่เรานำเสนอข่าวไปเนี่ยนะฮะยากลำบากเพราะว่าสายตาของท่านทั้งสองข้างเนี่ยบอดแล้วต้องอยู่ตามลำพังเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะก็ต้องขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระพูดกันตรงๆเลียราดบนพื้นบ้านกลิ่นก็คละคลุ้งไปทั่วทุกวันเนี่ยนะฮะจะมีญาติห่างๆนำอาหารมาให้แล้วก็นำความสะอาดทำความสะอาดสิ่งขับถ่ายต่างๆที่อยู่บนพื้นไม้แต่ก็คงไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลาเพราะขับถ่ายอยู่ทั้งวันข่าวถูกนำเสนอออกไปก็ปรากฏว่ามีหน่วยงานต่างๆจากทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวอำเภอเมืองลำปางเนี่ยเข้าไปดูแลความเป็นอยู่และช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยเฉพาะการระดมเอาอาหารเรื่องโภชนาการเพราะคุณยายท่าน95นี่ค่ะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยก่อนหน้านี้ส่งเข้ารักษาที่ลำปางโรงพยาบาลลำปางเพราะแม่เฒ่ามีอาการไข้ตัวร้อนแล้วก็ขาดสารอาหารนะฮะกลับมาอยู่บ้านละปรากฏว่านอกเหนือจากการดูแลต่างๆเนี่ยยังมีผู้ใจบุญทั่วไปโทรศัพท์แจ้งความจำนงไปช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับการรักษาพยาบาลและค่าอาหารจำนวนหนึ่งตลอดเวลาที่แม่เฒ่านอนรักษาตัวในโรงพยาบาลลำปางเนี่ยอันนี้สำคัญอยู่โรงพยาบาลลำปางอยู่ถูกไหมค่ะท่านผู้ชมฟังดีๆมีคนนำเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิขนมนมเนยเครื่องดื่มสุขภาพไปเยี่ยมหลายคนด้วยกันแล้วปรากฏว่าพยาบาลหลังๆสังเกตดูเฮ้ยผิดปกติมีคนอ้างตัวว่าเป็นญาติของแม่เฒ่ามาคอยดูแลปั๊บๆก่อนจะกลับก็ขนของที่มีคนมาเยี่ยมเนี่ยขนกลับไปบ้านทั้งหมดเลยสรุปก็คือว่าคุณยายมูลแก้วสนุกก็เคยไม่เคยได้กินของเยี่ยมเลยคนที่อ้างว่าเป็นญาติมาถึงปุ๊บโอ้ยังงอนอย่างงี้ปุ๊บปั๊บขนของเยี่ยมกลับบ้านหมดเป็นอย่างนี้ทุกวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ปลัดอำเภอลำปางเนี่ยน้องใบคุณพรนิมิตสายเทพก็เลยเดินทางไปตรวจสอบแล้วก็ไปถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเรื่องนี้คุณพรนิมิตกำชับพยาบาลเลยบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องให้ญาติคนไหนของคุณยายนำของเยี่ยมกลับไปคือที่ผ่านมาคุณยายไม่เคยได้กินของเยี่ยมเลยแล้วก็กลัวได้ว่าเดี๋ยวถ้าหากว่ามีคนใจบุญแจ้งความประสงค์จะนำเงินช่วยเหลือมามอบให้เนี่ยเดี๋ยวก็กลายเป็นว่ามาแอบอ้างอีกว่าเป็นญาติจะเอาเงินไปช่วยคุณยายอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเอาไปใช้เรื่องส่วนตัวคือที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางปลัดอำเภอเนี่ยบอกว่าญาติทุกฝ่ายไม่เคยให้ความช่วยเหลือคุณยายหรือดูแลคุณยายอย่างที่ควรจะเป็นแล้วมาขนของกลับไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นขอระงับสิทธิ์การนำของใช้ของกินทรัพย์สินต่างๆของคุณยายเนี่ยให้อยู่ในความดูแลของทางอำเภอเมืองลำปางเดี๋ยวทางอำเภอจะจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลอย่างเป็นระบบต่อไปอ้าวนักข่าวของเราลำปางชัดชัยกับวรวรันไปถ่ายมาให้ดูหน่อยสินะอยากเห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะยังไม่พบใช่ไหมเนี่ยน้องเก๋ยังค่ะชมพูนุชเลิศทันธนาอายุ19ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยออทิสติกหายไปจากบ้านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ไปหายที่พารากอนคลาดกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเคยมาร้องกับผมเนี่ยแล้วก็เจอแล้วมีพลเมืองดีแจ้งว่านั่งรถเมย์ไปเจอโดนปลักเก็ตนั่นนะแล้วไปโรงพักตำรวจก็ไปส่งสถานสงเคราะห์สุดท้ายได้ตัวกลับมาล่าสุดหายไปอีกน้องไร้หายไปเมื่อตอนประมาณตีหนึ่งคืนก่อนเนี่ยนะคะคุณแม่ก็เลยมาที่ช่อง3เลยบอกช่วยตามหาน้องอีกสักรอบนึงเถอะค่ะคือภาพกล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ำมันใกล้ๆบ้านเนี่ยเห็นน้องนะคะน้องเดินเข้ามาในร้านมินิมาร์ทที่อยู่ภายในปั๊มลักษณะคือน้องสวมชุดนอนเสื้อสีชมพูขาวรูปร่างของน้องเนี่ยสูงสักประมาณ160ซมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะหน้าตาน้องเป็นอย่างนั้นผมเนี่ยหยักศกและยาวประบ่าถ้าใครพบเห็นคุณแม่บอกว่าช่วยแจ้งหน่อยคือคุณแม่บอกว่าสาเหตุที่น้องเปิดประตูบ้านออกไปเองครั้งนี้เองเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่อยากไปโรงเรียนคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยหนีออกจากบ้านมาแล้วครั้งนึงแต่ด้วยความที่ครอบครัวมีฐานะยากจนนะคะคุณแม่ก็ยังต้องออกไปทำงานทุกวันก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลน้องมากนักค่ะคือตอนนี้สิ่งที่ครอบครัวกังวลก็คือกลัวน้องจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงไปในทางที่ไม่ดีพูดกันตรงๆคือเป็นสาวแล้วใช่อายุ19แล้วอ่ะ20กว่าแล้วนี่คุณแม่บอก20ปี6เดือนท่านผู้ชมใครพบเห็นนะฮะช่วยกันนิดนึงนะครับและถ้าช่วยได้คราวนี้คุณพ่อคุณแม่หาทางดูแลให้ดีหน่อย อย่าให้ออกไปไหนอีกเนี่ยนะฮะในแง่ที่ไม่ใช่ไปขังเอาไว้นะฮะอย่าให้ล่าสายตาหาวิธีหน่อยค่ะไปฟังเสียงคุณแม่ฮะคือถ้าเกิดมีใครเจอค่ะเห็นเขาแปลกๆใส่ชุดนอนไปอย่างนี้ก็ต้องเอะใจแล้วว่าเขาเป็นเด็กพิเศษอ่ะอย่ากักตัวเขาไว้เลยค่ะช่วยบอกเลยค่ะช่วยแบบขอเบอร์โทรศัพท์ของจากเขาหรือว่าจากสื่อเห็นปุ๊บช่วยโทรมาบอกเลยค่ะ
อย่าเอาตัวเขาไว้เลยไม่ว่าจะคิดว่าเขาเอาไปทำอะไรแล้วแต่แบบช่วยเป็นบุญก็คือส่งเขากลับหาพ่อแม่ดีกว่าค่ะจะได้หาทางแบบดูแลเขาให้เต็มที่ดูแลเขาดีๆค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมใครพบเห็นนะฮะเบอร์โทรศัพท์คุณแม่ขึ้นให้ดูหน้าจอแล้วเนี่ยน้องใบฮะ0818422784ค่ะหายออกจากบ้านย่านประชาอุทิศนะฮะแต่ว่าหน้าตาน่าจะเอาภาพล่าสุดที่คุณแม่เอามาให้ดูเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นให้ดูนี่แหละฮะภาพนี้ค่ะอ้าวและเราปิดท้ายช่วงนี้นะฮะก็เมื่อวานนี้ศาลอ่านคำพิพากษาในคดีที่อัยการพระโขนงเป็นโจทยื่นฟ้องกิฟซ่านางสาวปิยาพงกุลภาอายุ28ปีนักร้องวงเกเลเบอรี่เป็นจำเลยในความผิดฐานขับรถในขณะมึนเมาสุราและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ตามพรบจราจรคดีนี้เนี่ยนะเหตุการณ์เราคงไม่ต้องพูดซ้ำแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น11กันยาที่ผ่านมาเวลากลางคืนเธอขับรถ Honda Freed ไปถึงแยกคลองตันเนี่ยนะแล้วก็บริเวณปากซอยพัฒนาการ37ตรวจวัดแอลกอฮอล์หลังจากที่ประวิงเวลาระยะใหญ่ๆเลยล่ะมีแอลกอฮอล์ในร่างกายแค่เป่าเบาๆเนี่ย82มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะนอกจากนี้จำเลยยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชั้นสอบสวนจำเลยสารภาพชั้นศาลจำเลยก็แถลงสารภาพแล้วก็ไม่ต้องการทนายความศาลอ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็อธิบายว่าเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพและไม่ต้องการทนายความกดตามกฎหมายเดี๋ยวศาลอ่านคำพิพากษาได้ทันทีจากนั้นจึงมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดเนี่ยน้องใบฮะฐานขับรถในขณะเมาสุราข้อหาขับรถในขณะเมาสุราเนี่ยค่ะลงโทษจำคุก2เดือนปรับ 6,000 บาทนะคะอีกข้อหาหนึ่งคือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตข้อหานี้เนี่ยปรับ 1,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเพราะฉะนั้นลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกฐานขับรถในขณะเมาสุราเนี่ยจำคุก1เดือนปรับ 3,000 ฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตปรับ500บาทเพราะฉะนั้นก็คือรวมโทษจำคุก1เดือนปรับ 3,500 บาทจำเลยไม่เคยได้รับโทษทางอาญามาก่อนเห็นสมควรให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีเพราะฉะนั้นโทษจำคุกให้รอลงอาญาค่ะโดยมีเงื่อนไขว่า2ปีถูกคุมประพฤตินะคะรอลงอาญา2ปีรอลงอาญา2ปีคุมประพฤติ1ปีใช่ไหมคุมประพฤติ1ปีต้องไปรายงานตัวกับเจ้าพนักงานคุมประพฤติ4ครั้งนะคะไป1ปีก็คือทุก3เดือนนั่นแหละแล้วก็ทำกิจกรรมบริการสังคมเป็นเวลา12ชั่วโมงศาลท่านยังกำชับให้จำเลยกิฟซ่าเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและเคร่งครัดในการรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤตินะฮะเพราะว่าดูเหมือนเธอเคยจะเป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้ด้วยเนี่ยใช่ไหมน้องใบใช่เมื่อปี49ค่ะทั้งวงเลยนะคะเกอร์รี่เบอรี่เนี่ยมีกิปซี่กิปซ่าแนนนี่แล้วก็เบลเคยเป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์ให้วัยรุ่นไทยงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วก็โครงการเมาไม่ขับแต่แน่นอนฮะคนทำผิดก็ต้องมีโอกาสได้รับโอกาสจากสังคมนะฮะเมื่อวานนี้กิปซ่าปิยาก็บอกในน้ำเสียสั่นเครือว่าเสียใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภาพที่ออกไปดูไม่เหมาะสมขอโทษที่มีภาพอย่างนั้นปรากฏออกมายอมรับผิดสารภาพต่อศาลและจะปฏิบัติตัวตามคำสั่งศาลทุกอย่างชีวิตเนี่ยได้รับโทษทั้งทางกฎหมายและโทษทางสังคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นกำลังใจหรือคำด่าทอยิปซ่าก็บอกว่าเธอยินดีจะน้อมรับเอาไว้และเหตุการณ์นี้ก็จะทำให้ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสตินะฮะก็ IS ก็ลงโทษพักงาน 3-6 เดือนใช่ไหมฮะใกล้วันเกิดคือ3ตุลาคมกิฟซ่าก็บอกนะฮะว่าก็จะถือศีล5ขณะเดียวกันก็จะไม่กระทำอย่างนี้อีกเนี่ยนะฮะฟังเสียงหน่อยฮะนั่นก็ขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกิฟก็เสียใจมากแล้วก็มันก็มีแบบภาพอะไรหลายอย่างออกมาที่มันก็ไม่เหมาะสมอะค่ะแล้วก็กิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บขอโทษแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอโทษด้วยที่วันนี้ทำให้เสียเวลานะคะมารอกันตั้งแต่เช้าก็ยอมรับผิดยอมรับสารภาพทุกอย่างนะคะมันก็มีบทลงโทษ2ทางนะคะบทลงโทษทางนึงก็ตามกฎหมายเพราะเราทำผิดกฎหมายกับอีกบทลงโทษนึงก็เป็นบทลงโทษทางสังคมก็
็มีทั้งการให้กำลังใจนะคะแล้วก็มีทั้งคำตำหนิอะไรเงี้ยกิฟก็น้อมรับทุกอย่างไว้แล้วก็นี่ก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่อะค่ะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันเพราะว่าก็เราก็เป็นผู้หญิงอะเนาะแล้วเราก็ไม่เคยที่จะต้องมาขึ้นลงขึ้นศาลหรือต้องมาเจอคดีอาญาแบบนี้นะคะก็มันทำให้เราคิดว่าในการดำรงชีวิตอยู่ของเราแต่ละวันเนี่ยบางทีเราอาจจะละเลยสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือว่าสิ่งที่เป็นสิทธิหรือว่าสิ่งที่เรามองข้ามไปมากเกินไปทำให้เราต้องย้อนกลับมาดูว่าในแต่ละก้าวเดินที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าต่อไปเนี่ยมันควรจะต้องเป็นก้าวที่มีสติแล้วก็มีความรอบคอบมากกว่าเดิมแล้วก็ไม่ประมาทเพราะว่าคนเมาแล้วขับเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างมากนอกจากจะทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองหรือทรัพย์สินของตัวเองแล้วเนี่ยก็อาจจะทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นได้ด้วยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้รับบทลงโทษนี้และทำให้เราคิดได้เนี่ยดีกว่าที่เราจะไปเจออะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้ค่ะนะฮะท่านผู้ชมฮะคือสำหรับสังคมไทยสังคมให้โอกาสอยู่แล้วนะฮะก็ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตนะฮะคุมประพฤติก็ไม่ได้เป็นประเด็นผมก็เคยฮะสามเดือนครั้งหนึ่งต้องไปรายงานตัวที่ศาลเยาวชนและครอบครัวทุก3 เดือน6:47 น.เรื่องเราเช้านี้เดี๋ยวกลับมาฮะ